สวัสดีค่ะยามาธิลานะคะวันแม่ปีนี้ยามเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้อยู่กับคุณแม่นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราสามารถกอดแม่ได้กอดด้วยใจกอดได้แน่นๆเลยค่ะสุขสันต์วันแม่นะคะสู้ๆค่ะทุกคน